เรากำลังอยู่กันที่นิคมวิจัยครบวงจรสำหรับเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยครับหรือที่รู้จักกันในนามของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมธุรกิจมากกว่า100บริษัทที่กำลังวิจัยพัฒนานวัตกรรมให้กับธุรกิจเติบโตแข่งขันได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับและบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็คือคุณสุวิภาวรรณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับสวัสดีท่านครับสวัสดีค่ะครับอยากให้คุณสุวิภาช่วยเล่าครับสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังรับชมเราอยู่ณขนาดนี้ครับที่สนใจที่จะลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมหรือลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับจะช่วยสนับสนุนและมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างครับค่ะที่นี่เราเป็นนิคมวิจัยที่มีบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นห้องแลบวิจัยห้องแลบสำหรับบริการวิเคราะห์ทดสอบต่างๆเนี่ยค่ะแบบครบวงจรก็หิ้วกระเป๋าใบเดียวเนี่ยเข้ามาทำงานเริ่มต้นวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัทได้เลยค่ะอะไรครับคือกลไกสำคัญนะครับเมื่อทางผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในอุทยานเขาครับค่ะนอกจากพื้นที่และเครื่องไม้เครื่องมือในการทำวิจัยแล้วอะค่ะสิ่งสำคัญเนี่ยเรายังมีบริการทั้งหมดอีก4ด้านนะคะซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตแล้วก็สามารถทำการวิจัยและพัฒนาได้แบบคุ้มค่าลดต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนานวัตกรรมได้เร็วขึ้นนะคะก็คือหลักๆเนี่ยบริการแรกจะเป็นบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้ค่ะเรามีศูนย์วิจัยแห่งชาติของสวทช.อยู่5ศูนย์วิจัยซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีนักวิจัยอยู่ประมาณ 2,000 คนที่ทำงาน full time แล้วก็จะมีในจำนวนนี้ก็จะเป็น PhD ระดับปริญญาเอกเนี่ยอยู่ประมาณ700ทุกท่านเนี่ยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการรับจ้างวิจัยการร่วมวิจัยหรือการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของภาคเอกชนต่อได้นะคะแล้วเรายังมีงานวิจัยที่พร้อมที่เสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะให้เอกชนนำไปต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจขึ้นนะคะอันนี้ก็มาคุยกับเราขอรับไลเซนส์ไปสร้างเป็นธุรกิจใหม่ได้ส่วนบริการด้านที่2ก็คือจะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งสนับสนุนทางการเงินนะคะตั้งแต่การลงทุนในการทำงานวิจัยเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถลดหย่อนภาษีได้3เท่าณตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาขอรับคำปรึกษาต่างๆได้หรือว่าพอทำวิจัยเสร็จปุ๊บต้องลงทุนในการไปตั้งโรงงานตั้งแลบอะไรเพิ่มก็สามารถที่จะมาใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าจะชวนสวทช.ร่วมลงทุนด้วยเราก็จะมีกลไกเหล่านั้นเพื่อที่จะช่วยเอกชนลดความเสี่ยงเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาคนเทคโนโลยีวันนี้เปลี่ยนเร็วมากนะคะถ้ามีการอัปเดตต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผ่านการสัมมนาหรือว่าการฝึกอบรมหรือว่าการเป็น hands on เลยนะคะก็คือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยมาที่อุทยานเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แล้วก็พัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทเอกชนด้วยอันที่4จะเป็นเรื่องบริการทางด้านธุรกิจและก็การตลาดด้วยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสวทช.กับภาครัฐกับภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะบูรณาการแล้วก็ใช้ความร่วมมือเหล่านั้นเนี่ยค่ะมาช่วยให้เอกชนสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและนอกประเทศค่ะขอบคุณคุณสุวิภาเป็นอย่างยิ่งครับ BCG ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม